สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเมนูต่างๆนะครับที่อยู่ภายใต้ของระบบแดชบอร์ดของบล็อกเกอร์นะครับเมื่อเราสร้างบล็อกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นคำว่าบทความนะครับบทความตรงนี้นะครับก็คือเป็นการสร้างโพสต์บทความนะครับที่เราจะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆนะครับที่เราต้องการจะเขียนลงไปในเว็บบล็อกของเรานะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ครับสถิตินะครับสถิติตรงนี้นะครับจะเก็บข้อมูลนะครับในเรื่องของคนที่เข้ามาชมหน้าเว็บของเรานะครับไม่ว่าจะเข้ามาจากหน้าไหนนะครับระบบตรงนี้นะครับจะเก็บข้อมูลไว้ให้รายงานของเราเป็นในเรียลไทม์เลยนะครับแล้วก็เราสามารถดูได้นะครับว่าบทความนี้นะครับมีที่มาของการเข้าชมเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีผู้ชมมาจากไหนบ้างนะครับเราก็สามารถคลิกดูได้นะครับส่วนข้อมูลในความคิดเห็นนะครับเมื่อเราเผยแพร่นะครับบทความไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับมีผู้คนมาค้นหาเจอเราใน Google นะครับแล้วก็มาติดตามอ่านนะครับจากนั้นนะครับก็อาจจะมีคำถามหรืออาจจะคอมเมนต์นะครับในเรื่องของโพสต์ที่เราโพสต์ไปนะครับบางคนก็อาจจะมีเป็นในส่วนของมาฝากลิงก์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะรายงานให้เราเห็นหมดครับว่าใครมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นก็คืออยู่ในส่วนของความคิดเห็นตรงนี้นะครับถ้าเป็นสแปมในส่วนตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับทางเว็บบล็อกเนี่ยจะปิดกั้นคอมเมนต์ที่มีลิงก์ไว้นะครับก็ถ้าเราไม่อนุมัติเราก็กดลบได้นะครับมาจัดการในนี้นะครับส่วนรายได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้กับเจ้าของเว็บบล็อกเนี่ยนะครับไปสมัครนะครับสร้างรายได้กับทาง Google ได้นั่นเองนะครับส่วนวิธีการทำเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูวิดีโอสำหรับการโบนัสนะครับส่วนหน้าเว็บนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นการสร้างหน้าเว็บบล็อกใหม่นะครับเอาไว้สำหรับการโปรโมทไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทำแลนดิ้งเพจนะครับหรือว่าทำหน้าการติดต่อหน้าเกี่ยวกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอามาใส่ที่หน้าเว็บใหม่ตรงเนี้ยได้นะครับทีนี้รูปแบบนะครับเป็นธีมหรือเทมเพลตนะครับธีมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนในเรื่องของการเลือกใช้ธีมที่มีอยู่ในระบบนะครับกับการที่ปรับแต่งแก้ไขเป็นในรูปแบบของโค้ด HTML นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็เอามาใช้เปลี่ยนธีมให้หน้าบล็อกของเราเนี่ยสวยงามได้แบบไหนเดี๋ยวเราจะไปทำกันนะครับเนี่ยนะครับรูปแบบของเราเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนตรงนี้นะครับก็จะแก้ไขได้นะครับแก้ไขธีมนะครับเห็นไหมธีมก็จะมีรูปแบบให้เลือกนะครับเป็นร่วมสมัยเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าใน Advance นะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับในเรื่องของการเอาเปลี่ยนโค้ด HTML นะครับโดยที่เราอยากได้ธีมแบบสวยๆนะครับถ้าใครแบบว่าก็จะมีเป็นหลายแบบนะครับถ้าอยากได้เป็นในรูปแบบในนี้นะครับคุณก็สามารถมาเลือกได้นะครับการตั้งค่าเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับการตั้งค่าตรงนี้นะครับก็คือถ้าชื่อเนี่ยเราต้องการจะเปลี่ยนนะครับก็คือไม่พอใจสำหรับการในการตั้งชื่อในครั้งแรกเราก็มาแก้ไขได้แล้วก็คำอธิบายนะครับก็มาใส่แก้ไขได้นะครับที่อยู่ของบล็อกนะครับจริงๆแล้วเมื่อเราในส่วนตรงนี้นะครับแก้ไขได้เหมือนกันนะครับถ้าเราได้โพสต์หรืออัปเดตบทความมาสักระยะหนึ่งจนมี Google เข้ามาส่งโรบอทเข้ามาเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยคือไม่อยากแนะนำให้เปลี่ยนนะครับก็คือถ้าจะเปลี่ยนก็คือขอให้เปลี่ยนตั้งแต่ในช่วงแรกนะครับก็ให้วิเคราะห์ดูนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูตรงนี้ครับโพสต์แล้วก็ความคิดเห็นนะครับตรงนี้ก็เป็นการแสดงนะครับในส่วนของหน้าเว็บนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะต้องการแสดงกี่โพสต์นะครับแล้วก็โดยมาตรฐานเนี่ยเขากำหนดมาให้7นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็สามารถปรับแต่งได้หมดเลยนะครับใครสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับผู้ใช้ที่มีบัญชี Google นะครับหรือว่าทุกคนนะครับแล้วก็อะไรเงี้ยนะครับเมื่อคุณปรับแต่งเสร็จนะครับคุณก็จะมากดบันทึกการตั้งค่าสีส้มในมุมขวาเนี่ยนะครับอีเมลนะครับตรงนี้คุณก็สามารถมาเพิ่มเป็นอีเมลนะครับของคุณได้สำหรับใช้ในการเผยแพร่นะครับเป็นเผยแพร่ลงโพสต์นะครับโดยการโพสต์โดยใช้อีเมลนั่นเองนะครับก็อีเมลของเราเนี่ยมันก็จะโพสต์ลงมาที่หน้าบล็อกเกอร์ได้เลยนะครับ
หลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูตรงที่นี่นะครับนะครับภาษานะครับคุณก็มาปรับภาษาได้นะครับโซนเวลานะครับปรับก็เป็นถ้าประเทศไทยก็เป็นบวก 7นะครับนะครับเราก็ปรับไปได้เลยนะครับผมก็จะปรับไปเลยนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับประเทศไทยนะครับก็เป็นบวก 7นะครับบวก 7กรุงเทพนะครับรูปแบบเวลานะครับก็มาตรฐานนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกตั้งค่าได้เลยนะครับจากนั้นนะครับค่ากําหนดของการค้นหานะครับตรงนี้ก็คือเปิดใช้งานนะครับเปิดใช้งานนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะครับอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับเนื้อหาหน้าโพสต์นะครับนําเข้าได้สํารองข้อมูลวิดีโอจากบล็อกตรงนี้นะครับคือเราสามารถมาจัดการได้นะแต่ว่าหลักๆแล้วนะครับก็คือเราไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไม่ต้องไปปรับแต่งนะครับการตั้งค่าตรงนี้ก็เป็นบล็อกเกอร์นั่นแหละนะครับแล้วก็รายการอื่นๆนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเมนูแต่ละเมนูเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาดูนะครับว่าเราจะเริ่มต้นสร้างบทความได้อย่างไรกันนะครับ